จัดอีกครั้งปาร์ตี้ฉลองพิธีสมรสอุ๊งอิ๊งแพทองธารและปอปิฎกบอกเลยชุดเจ้าสาวปังมากถือเป็นพิธีสมรสที่ยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับคู่รักบ่าวสาวป้ายแดงอุ๊งอิ๊งและปอเมื่อครั้งวันที่17มีนาคมก็จัดพิธีสมรสที่โรงแรมโรสวูดแบงคอกซึ่งก็มีพี่ชายอย่างโอ๊คพานทองแท้ทำหน้าที่ส่งตัวน้องสาวแทนคุณพ่อทักษิณซึ่งงานนี้ก็ได้เห็นคุณหญิงพจมานด้วยหลังจากนั้นไป1สัปดาห์ทั้งคู่ก็บินลัดฟ้ามาจัดงานแต่งสุดอลังการอีกครั้งที่ประเทศฮ่องกงที่โรงแรมโรสวูดฮ่องกงแน่นอนค่ะว่างานนี้คุณพ่อทักษิณก็มาส่งตัวลูกสาวให้กับว่าที่ลูกเขยด้วยตัวเองเลยซึ่งภาพในงานที่คนดังในวงการบันเทิงบินไปแสดงความยินดีด้วยนั้นและล่าสุดเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้บินกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อจัดงานฉลองพิธีสมรสอีกครั้งคล้ายๆกับ After Party แต่ครั้งนี้บอกเลยว่าชุดเจ้าสาวอุ้งอิ๊งแพทองธารสวยแซ่บจริงๆค่ะแปลกตาไปจากชุดเมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาเพราะปาร์ตี้ครั้งนี้เธอมาในชุดสีขาวแหวกนิดๆโชว์หลังหน่อยๆเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวค่ะซึ่งแน่นอนว่าภายในงานอาจจะมีแขกไม่เยอะเท่า2ครั้งก่อนเพราะครั้งนี้ทั้งคู่เชิญแต่แขกที่สนิทสนมกันจริงๆเป็นกันเองสุดๆซึ่งวันนี้ทางทีมงานก็ได้รวบรวมภาพปาร์ตี้ครั้งล่าสุดมาให้ชมกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ